You will lose everything. Get them! Bellamas! Harry Potter and the Order of the Phoenix. พาร์ทที่ 9 ความทุกข์ใจของนางวีสลีย์ Lumos Maxima. ดัมเบิลดอร์จากไปกระทันหันจนแฮร์รี่ไม่ทันตั้งตัวเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมบนเก้าอี้ล่ามโซ่ตัวนั้นต่อสู้กับความรู้สึกที่ตกตะลึงและโล่งอกสมาชิกศาลสูงวินเซนต์กามอสทั้งหลายกำลังลุกขึ้นยืนบางคนพูดคุยบ้างเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆแฮร์รี่ยืนขึ้นดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแม้แต่น้อยยกเว้นแม่มดเหมือนคางคกที่นั่งอยู่ทางขวามือของฟัชตอนนี้เธอจ้องมองลงมาที่เขาเขม็งแทนจ้องดัมเบิลดอร์แฮร์รี่ทำเป็นไม่สนใจพยายามมองสบตาฟัชหรือมาดามโบนส์อยากถามว่าเขาจะไปได้หรือยังแต่ฟัชดูเหมือนตั้งใจมั่นว่าจะไม่ยอมมองแฮร์รี่ส่วนมาดามโบนส์กำลังวุ่นวายกับกระเป๋าเอกสารดังนั้นเขาจึงสาวเท้าไปยังทางออก 2-3-9 อย่างล่องเชิงและเมื่อไม่มีใครเรียกเขากลับมาแฮร์รี่ก็เดินจ้ำพรวดพรวด 2-3-9 สุดท้ายแฮร์รี่ออกวิ่งกระชากประตูเปิดและเกือบชนกับนายวีซี่ที่ยืนอยู่ข้างนอกพอดิบพอดีหน้าตาเขาดูซีดเผือดและหวาดหวั่นดัมเบิลดอร์ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีผิดแฮร์รี่ตอบดึงประตูปิดตามหลังแม้แต่ข้อหาเดียวนายวีซี่ยิ้มกว้างคว้าไหล่แฮร์รี่ทั้งสองข้างวิเศษไปเลยแฮร์รี่ก็แน่ละพวกเขาจะเอาผิดเธอไม่ได้หรอกในเมื่อมีหลักฐานอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันก็ยังอดแต่นายวีซี่หยุดพูดกลางคันเพราะประตูห้องพิจารณาคดีเปิดออกสมาชิกศาลสูงวินเซนต์กามอสเดินเรียงแถวกันออกมาเขาเมอร์ลินเป็นพยานนายวีสตี้อุทานอย่างพิศวงดึงแฮร์รี่ให้หลบจากคนพวกนั้นเธอถูกพิจารณาคดีโดยศาลทั้งคณะเลยหรือนี่คิดว่างั้นล่ะครับแฮร์รี่ตอบเบาๆพ่อมดคนหรือสองคนพยักหน้าให้แฮร์รี่เมื่อเดินผ่านสองสามคนรวมทั้งมาดามโบนส์พูดสวัสดีอาเธอร์กับนายวีสตี้และส่วนใหญ่แล้วหลบตาพวกเขาคอนิเลียสฟัชและแม่มดเหมือนคางคกเกือบจะเป็นสองคนสุดท้ายที่ออกมาจากคุกใต้ดินฟัชทำท่าราวกับนายวีสตี้และแฮร์รี่เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงแต่แม่มดคนนั้นมองแฮร์รี่อย่างประเมินค่าอยู่สักหน่อยขณะเดินผ่านคนสุดท้ายที่ผ่านไปคือเพอร์ซี่เขาทำเป็นไม่เห็นทั้งพ่อของเขาและแฮร์รี่เลยเช่นเดียวกับฟัชเขาเดินอาดอาดผ่านไปถือกระดาษม้วนใหญ่และปากกาขนนกสำรองอีกกำมือหลังตรงทื่อและจมูกเชิดในอากาศส่วนรอบริมฝีปากของนายวีสตี้ดูจะตึงขึ้นเล็กน้อยแต่นอกจากนี้แล้วเขาไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเลยเขาไม่ได้แสดงท่าทีใดๆที่บอกว่าเห็นลูกชายคนที่สามฉันจะพาเธอตรงกลับบ้านเลยเราจะไปบอกข่าวดีกับคนอื่นๆเขาบอกพยักหน้าให้แฮร์รี่ออกเดินเมื่อเพอร์ซี่หลับหายขึ้นบันไดไปชั้นที่9แล้วฉันจะเอาเธอไปส่งระหว่างทางไปห้องส้วมที่เบดนันกรีนมาเถอะแล้วคุณต้องทำอะไรส้วมนั่นบ้างล่ะครับแฮร์รี่ถามพร้อมกับยิ้มกว้างทันทีทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูจะตลกขึ้นกว่าปกติถึง5เท่าเขาเพิ่งจะรู้สึกจริงๆจังๆว่าเขาถูกตัดสินให้พ้นผิดเขาจะได้กลับฮอกวอตส์อ๋อก็คาถาต้านคำสาปง่ายๆนี่แหละนายวีสตี้ตอบระหว่างเดินขึ้นบันไดกันไปแต่เรื่องแก้ความเสียหายน่ะไม่เท่าไหร่หรอกที่สำคัญกว่านั้นก็คือทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังการก่อกวนต่างหากแฮร์รี่การแกล้งพวกมาร์เกิลอาจเป็นเรื่องตลกสำหรับพ่อมดบางคนแต่จริงๆแล้วมันแสดงถึงอะไรที่ลึกล้ำและร้ายกาจกว่านั้นมากและฉันคนหนึ่งล่ะนายวีสตี้หยุดกลางคันพวกเขาเพิ่งมาถึงระเบียงทางเดินชั้นที่9คอร์นีเลียสฟัชยืนอยู่ห่างไปไม่ถึงเมตรกำลังพูดเบาๆกับชายร่างสูงคอผมบลอนด์เรียบเป็นหมันและมีใบหน้าแหลมซีดเผือดผู้ชายคนที่2นี้หันหน้ามาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของแฮร์รี่กับนายวีสตี้เขาหยุดพูดกลางคันเช่นกันดวงตาสีเทาเยือกเย็นลี่ลงและจ้องหน้าแฮร์รี่เขม็งแม้ผู้พิทักษ์พอตเตอร์นี่เองลูเซียสมาลฟอยเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชา
แฮร์รี่รู้สึกหายใจไม่ออกราวกับผึ้งเดินชนอะไรแข็งๆเข้าเขาเห็นดวงตาสีเทาเยือกเย็นคู่นั้นครั้งสุดท้ายผ่านรอยแยกในหมวกคลุมหัวของผู้เสพความตายและได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้ครั้งสุดท้ายตอนหัวเราะย้อยหยันในสุสานมืดมิดระหว่างที่ลอร์ดวอลเดอมอร์ทรมานเขาอยู่แฮร์รี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าลูเซียสมัลฟอยจะกล้ามองเขาซึ่งหน้าเขาไม่อยากเชื่อเลยว่ามัลฟอยจะอยู่ที่นี่ในกระทรวงเวทมนต์และคอนเนลิอัสฟัชยังคงพูดกับเขาทั้งที่แฮร์รี่เพิ่งบอกฟัชไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนว่ามัลฟอยเป็นผู้เสพความตายคนหนึ่งท่านรัฐมนตรีเพิ่งบอกฉันเรื่องที่เธอรอดไปได้เพราะโชคช่วยพอตเตอร์นายมัลฟอยพูดย่านข่างหน้าทึ่งมากทีเดียวนะเธอหาทางเลื้อยหลุดออกจากกลุ่มแคบๆได้เสมอเหมือนงูเราดีๆนี่เองจะว่าไปแล้วนายวีสตี้บีบไหล่แฮร์รี่แน่นเป็นเชิงเตือนใช่แฮร์รี่ตอบใช่ผมเก่งเรื่องเอาตัวรอดลูเซียส มัลฟอยเลื่อนสายตาขึ้นมองหน้านายวีสตี้และอาเธอวีสตี้ด้วยมาทำอะไรที่นี่ล่ะอาเธอฉันทำงานที่นี่นายวีสตี้ตอบห้วนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หรือนายมัลฟอยว่าเลิกหิวและชำเลืองมองไปทางประตูด้านหลังของนายวีสตี้ฉันคิดว่านายทำงานที่ชั้น2งานนายใช่ที่ต้องลักลอบเอาสิ่งประดิษฐ์ของพวกมาเกิลกลับบ้านแล้วเสกคาถาใส่มันหรือเปล่าไม่ใช่นายวีสตี้ตะหวาดตอนนี้นิ้วมือของเขาจิกลึกลงบนบ่าแฮร์รี่แต่ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะแฮร์รี่ถามลูเซียสมัลฟอยฉันคิดว่าเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเลยพอตเตอร์มัลฟอยตอบจัดด้านหน้าเสื้อคลุมให้เรียบแฮร์รี่ได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเบาๆชัดเจนฟังเหมือนเสียงทองเต็มกระเป๋าจริงๆนะแค่พอตเตอร์เป็นสิทธิ์โปรดของดัมเบิลดอร์เธอจะคาดหวังให้คนอื่นคอยเอาอกเอาใจเธออย่างเดียวกันนั้นไม่ได้หรอกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานของคุณกันดีไหมครับท่านรัฐมนตรีดีแน่นอนฟาสตอบหันหลังให้แฮร์รี่และนายวีสตี้เชิญทางนี้ลูเซียสทั้งสองก้าวยาวๆจากไปพร้อมกันคุยกันเสียงเบานายวีสตี้ไม่ปล่อยมือจากบ่าของแฮร์รี่จนสองคนนั้นหายเข้าลิฟต์ไปแล้วพยายามจะแอบย่องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีนะสิฉันว่านายวีสตี้ตอบท่าทางร้อนอกร้อนใจและเหลียวมองข้างหลังรอกับจะดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบฟังพยายามสืบให้รู้ว่าเธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนหรือเปล่าฉันต้องส่งข่าวให้ดัมเบิลดอร์ด้วยตอนพาเธอไปส่งเขาควรจะได้รู้ว่ามัลฟอยมาติดต่อกับฟัชอีกแล้วว่าแต่ว่าธุระส่วนตัวอะไรหรือครับที่พวกเขาทำด้วยกันทองไงล่ะฉันว่านะนายวีสตี้ตอบอย่างโมโหมัลฟอยน่ะทำใจกว้างเที่ยวแจกเงินแจกทองมาหลายปีแล้วทำให้เขาผูกมิตรกับคนที่มีประโยชน์ได้จากนั้นเขาก็จะขอความช่วยเหลือต่างๆฉันรอกฎหมายที่เขาไม่ต้องการให้ผ่านโอ้ยเขามีเส้นสายดีมากลูเซียสมัลฟอยคนนี้น่ะลิฟต์มาถึงแล้วในลิฟต์ว่างเปล่ามีแต่บันทึกฝูงหนึ่งที่กระพือปีกบินอยู่รอบศีรษะนายวีสตี้และเขากดปุ่มไปที่ห้องโถงกลางประตูปิดลงด้วยเสียงโกร่งกลางนายวีสตี้โบกปัดบันทึกเหล่านั้นไปอย่างงุดหงิดคุณวีสตี้ครับแฮร์รี่เอกจะช้าถ้าฟัชพบปะผู้เสพความตายอย่างมัลฟอยถ้าเขาเจอกับพวกนั้นตามลำพังเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพวกนั้นไม่ได้ใช้คำสาปสะกดใจควบคุมเขาอยู่ไม่คิดหรือว่าเราก็สงสัยแบบนี้แล้วเหมือนกันแฮร์รี่นายวีซี่ตอบเบาๆแต่ดัมเบิลดอร์คิดว่าตอนนี้ฟัชทำทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งดัมเบิลดอร์บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้สบายใจนักหรอกแต่ตอนนี้อย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยแฮร์รี่ประตูเลื่อนเปิดออกพวกเขาเข้าออกมาสู่ห้องโถงกลางที่เวลานี้เกือบร้างผู้คนอีริกพ่อมดเฝ้ายามซ่อนตัวอยู่หลังหนังสือพิมพ์เดลิพ่อเฟดของเขาอีกครั้งทั้งสองคนเดินผ่านผู้ทองไปแล้วก่อนที่แฮร์รี่จะนึกขึ้นได้ค่อยเดียวครับแฮร์รี่บอกนายวีสตี้และดึงถุงเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงเขาเดินกลับไปที่น้ำพุ
เขามองขึ้นไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของพ่อมดคนนั้นและเมื่อมองใกล้ๆแฮร์รี่คิดว่าเขาดูออกจะอ่อนแอและโง่ๆแม่มดสาวก็มีรอยยิ้มจืดชืดเหมือนผู้เข้าประกวดนางงามและเท่าที่แฮร์รี่รู้จักกอบลินกับเซนทอร์ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเห็นพวกนั้นจ้องมองมนุษย์อย่างหลงไหลบูชาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พวกใดก็ตามมีแต่ท่าทียอมเสียโลราบสวัสดีพักของเอลประจำบ้านเท่านั้นที่ดูน่าเชื่อถือแฮร์รี่ยิ้มกว้างเมื่อนึกถึงว่าเฮอร์ไมโอนี่จะพูดอย่างไรถ้าเธอเห็นรูปปั้นเอลประจำบ้านตัวนี้เขาคว่ำถุงลงเทเงินทั้งหมดในถุงลงเป็นสารน้ำไม่ใช่แค่10เกเลียนฉันรู้อยู่แล้วรอร้องตะโกนชูมือต่อยขึ้นไปในอากาศหน้าหนีรอดมาได้เสมอล่ะพวกเขาต้องตัดสินว่าเธอไม่ได้ผิดอยู่แล้วเฮอร์ไมโอนี่บอกเธอทำท่าเหมือนจะเป็นลมด้วยความกังวลตอนที่แฮร์รี่เดินเข้าไปในครัวและตอนนี้ก็ยังยกมือสั่นๆขึ้นปิดตาพวกเขาไม่มีอะไรจะเอาผิดเธอได้เลยไม่มีสักนิดเดียวแต่ทุกคนดูเหมือนจะโล่งใจมากเลยนะทั้งที่รู้กันมาก่อนแล้วว่าฉันจะหลุดแน่ๆแฮร์รี่พูดยิ้มๆนั่งวีซี่เช็ดหน้าด้วยผ้ากันเปื้อนเฟร็ดจอร์จและจินนี่ทำท่าเต้นระบำออกศึกพร้อมกับร้องเพลงว่าเขารอดมาได้เขารอดมาได้เขารอดมาได้พอแล้วสงบสงบกันหน่อยนายวีซี่ตะโกนแต่ตัวเขาเองก็ยิ้มแย้มนี่ซีเรียสลูเซียสมัลฟอยไปที่กระทรวงอะไรนะซีเรียสถามเสียงห้วนเขารอดมาได้เขารอดมาได้เขารอดมาได้เงียบทั้งสามคนใช่เราเห็นเขาคุยกับฟาติชันก้าวแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องทำงานของฟัชด้วยกันน้ำมันดอควรจะรู้นะแน่นอนซีเรียสตอบเราจะบอกเขาเองไม่ต้องห่วงดีล่ะผมต้องไปแล้วมีซ่วมมาเจียนได้ขออยู่ที่แพทเทิร์นกรีนมอลลี่ผมก็กลับช้าหน่อยนะต้องทำงานแทนท้องแต่คิงสตี้อาจจะแวะมากินข้าวเย็นด้วยพ่อแล้วเฟร็ดจอร์จจินนี่นางวิสตี้บอกขณะนายวิสตี้เดินกลับออกไปจากครัวแฮร์รี่จ๋ามานั่งนี่กินอาหารเที่ยงหน่อยเมื่อเช้าเธอแทบไม่ได้กินอาหารเลยรอนกับเฮอร์ไมโอนี่นั่งตรงข้ามแฮร์รี่ดูมีความสุขกว่าตอนแรกที่เขามาถึงกริมโมเพลสมากและความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจของแฮร์รี่ที่อยู่ไปบ้างเล็กน้อยตอนพบหน้าลูเซียสมัลฟอยก็กลับมาขยายพองขึ้นอีกครั้งบ้านที่ชวนหดหู่นี้ดูเหมือนจะอบอุ่นและยินดีต้อนรับมากขึ้นกระทันหันแม้แต่ครีเชอร์ก็ดูจะน่าเกลียดน้อยลงเมื่อมันยื่นจมูกยาวๆเข้ามาในครัวเพื่อสืบสวนต้นต่อของเสียงดังทั้งหลายแน่นอนอยู่แล้วทันทีที่ดัมเบิลดอร์ปรากฏตัวข้างนายก็ไม่มีทางที่พวกนั้นจะตัดสินลงโทษได้หรอกรอนพูดด้วยมีความสุขตอนนี้เขากำลังตักมันฝรั่งบดก้องโตใส่จานให้ทุกคนใช่เขาทำให้เสียงแกว่งกลับมาฝ่ายฉันได้สำเร็จแฮร์รี่ตอบเขารู้สึกว่าคงฟังดูอกตัญญูอย่างมากหากยังออกจะดูเป็นเด็กไปหน่อยถ้าจะพูดว่าแต่ฉันหวังว่าเขาจะพูดกับฉันบ้างหรือแค่มองฉันสักหน่อยก็ยังดีและระหว่างที่แฮร์รี่คิดเช่นนี้แผลเป็นที่หน้าผากก็เกิดแสบร้อนขึ้นมาอย่างรุนแรงจนเขาต้องยกมือขึ้นกดไว้เป็นอะไรเฮอร์ไมโอนี่ถามท่าทางตกใจแผลเป็นน่ะแฮร์รี่พึมพำแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้มันเป็นอยู่บ่อยคนอื่นๆไม่สังเกตเห็นความผิดปกติเลยตอนนี้ทุกคนต่างรับประทานอาหารพลางรู้สึกอิ่มเอมใจเรื่องที่แฮร์รี่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเฟร็ดจอร์จและจินนี่ยังคงร้องเพลงฉลองอยู่เฮอร์ไมโอนี่ดูค่อนข้างวิตกแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรรอนก็พูดขึ้นอย่างมีความสุขว่าฉันพนันว่าดัมเบิลดอร์ต้องแวะมาค่ำนี้มาฉลองกับพวกเราด้วยว่าไหมล่ะแม่ว่าเขาไม่น่ามาได้หรอกร้อนนางวิสตี้ตอบวางไก่อบจานใหญ่ยักษ์ลงตรงหน้าแฮร์รี่เขายุ่งมากจริงๆช่วงนี้เขารอดมาได้เงียบนะนางวิสตี้คำรามสองสัปดาห์ต่อมาแฮร์รี่อดสังเกตไม่ได้ว่ามีคนคนหนึ่งในบ้านเลขที่12กริมโมเพลสที่ดูจะไม่มีความสุขเต็มที่นักที่เขาได้กลับไปที่ฮอกวอตส์ซีเรียสแสดงท่าทีดีอกดีใจมากไม่ได้ยินข่าวครั้งแรกจับมือแฮร์รี่บีบและยิ้มหน้าบานเหมือนคนอื่นแต่ไม่นานนักเขาก็เริ่มอารมณ์เสียและบูดบึ้งมากกว่าเดิมพูดกับทุกคนน้อยลงแม้แต่แฮร์รี่และขังตัวเองอยู่กับบักบีก
ในห้องของแม่ของเขานานขึ้นเธออย่ารู้สึกผิดเชียวนะเฮอร์ไมโอนี่บอกเสียงดุเมื่อแฮร์รี่ปรับทุกเรื่องนี้ให้เธอกับรอนฟังระหว่างช่วยกันขัดตู้ขึ้นลาบนชั้น3ช่วง 2-3 วันต่อมาเธอต้องอยู่ที่ฮอกวอตส์และซีเรียสก็รู้ด้วยโดยส่วนตัวนะฉันคิดว่าเขาน่าเห็นแก่ตัวแรงขึ้นไปหน่อยแล้วเฮอร์ไมโอนี่รอนว่าขมวดคิ้วพางพยายามแกะราชิ้นหนึ่งที่ติดแน่นอยู่บนนิ้วให้หลุดออกไปเป็นเธอก็ไม่อยากติดแงกอยู่ในบ้านนี้โดยไม่มีเพื่อนหรอกเขามีเพื่อนตั้งเยอะแยะเฮอร์ไมโอนี่ว่านี่เป็นกองบัญชาการใหญ่ของภาคีนกฟีนิกซ์ไม่ใช่หรือเขาเกิดมีความหวังขึ้นมาต่างหากล่ะว่าแฮร์รี่จะมาอยู่กับเขาที่นี่ฉันว่าไม่ใช่หรอกแฮร์รี่พูดบีบน้ำออกจากผ้าขี้ริ้วเขาไม่เคยตอบฉันตรงๆเลยตอนฉันถามว่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ไหมเขาไม่อยากให้ตัวเองหวังมากเกินไปนะสิเฮอร์ไมโอนี่ตอบอย่างรู้ดีและเขาคงรู้สึกผิดอยู่ในหน่อยด้วยเพราะฉันว่าใจหนึ่งของเขาคงหวังจริงๆให้เธอถูกไล่ออกแล้วเขากับเธอก็จะได้เป็นคนนอกสังคมอยู่ด้วยกันไม่เอาหน้าแฮร์รี่และหลอดพูดพร้อมกันแต่เฮอร์ไมโอนี่แค่ยักไหล่ไม่เชื่อก็ตามใจสิแต่บางทีฉันคิดนะว่าแม่ของรอนพูดถูกซีเรียสสับสนเอาเธอกับพ่อเธอไปปนกันแฮร์รี่อ๋อนี่เธอคิดว่าเขาสติไม่ค่อยดีงั้นสิแฮร์รี่ถามยังเดือดๆไม่ใช่ฉันเพียงแค่คิดว่าเขาเหงามานานเฮอร์ไมโอนี่ตอบง่ายๆถึงตอนนี้นางวิสตี้เข้ามาในห้องนอนด้านหลังพวกเขายังไม่เสร็จกันอีกหรือนี่เธอถามพางยืนหน้าเข้ามาในตู้ผมนึกว่าแม่จะมาบอกว่าให้เราพักได้ซะอีกรอนพูดอย่างขมขื่นแม่รู้ไหมครับว่าเรากำจัดลาไปได้มากแค่ไหนตั้งแต่มาถึงที่นี่พวกเธออยากช่วยภาคีกันมากไม่ใช่หรือนางวีสตี้ว่าพวกเธอก็มีส่วนช่วยได้โดยทำกองบัญชาการใหญ่ให้เหมาะที่คนจะอยู่ไงผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเอลประจำบ้านเลยรอนบ่นพึมพำดีแล้วทีนี้เธอจะได้เข้าใจว่าพวกเอลน่ะมีชีวิตที่แย่แค่ไหนแล้วเธอจะได้ทำงานแข่งขันขึ้นบ้างในสลลสอเฮอร์ไมโอนี่ผู้ยังมีความหวังขณะนางวีสตี้ทิ้งพวกเขาทำงานต่อเธอรู้ไหมบางทีอาจจะมีความคิดที่ไม่เลวนะทำให้คนรู้ว่าการต้องทำความสะอาดตลอดเวลาน่ะมันร้ายกาจแค่ไหนเราอาจจัดการแข่งขันเช็ดถูห้องนั่งเล่นรวมบ้านกริฟฟินดอร์ก็ได้รายได้ทั้งหมดนำเข้าสลลสอจะได้เพิ่มการรับรู้และเงินทุนไปด้วยพร้อมๆกันเลยฉันจะจัดการให้เธอหุบปากเรื่องสลลสอที่สักทีรอนพึมพำอย่างหงุดหงิดแต่แฮร์รี่ได้ยินคนเดียวแฮร์รี่พบว่าเขาฝันกลางวันถึงฮอกวอตส์บ่อยขึ้นทุกทีเมื่อวันปิดเทอมใกล้สิ้นสุดลงเขาแทบทนรอไม่ไหวที่จะได้พบแฮกริดอีกครั้งได้เล่นเกมควิดดิชหรือแม้แต่ได้เดินข้ามแปลงผักไปที่เรือนกระจกชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์แค่ได้ออกไปจากบ้านฟุ่นเคราะห์เมนอับลังนี้ก็นับว่าดีเยี่ยมมากแล้วบ้านที่ตู้ต่างๆเกือบครึ่งยังลั่นกรปิดไว้และครีเชอร์ก็ส่งเสียงฮึดฮัดด่าทอออกมาจากเงาเมื่อทุกครั้งที่เดินผ่านแต่แฮร์รี่ระวังตัวไม่พูดอะไรทำนองนี้ให้ซีเรียสได้ยินความจริงมีอยู่ว่าการพักอยู่ในกองบัญชาการใหญ่ของขบวนการต่อต้านวอเดอร์มอร์นั้นไม่ได้น่าสนใจหรือตื่นเต้นใกล้เคียงกับที่แฮร์รี่คาดไว้ก่อนจะมีประสบการณ์จริงเลยแม้ว่าสมาชิกของภาคีนกฟีนิกซ์จะไปมากันเป็นประจำบางทีก็อยู่รับประทานอาหารด้วยบางทีก็อยู่กระซิบกระซาบพูดคุยอะไรกันแค่ประเดี๋ยวเดียวแต่นางวิสตี้ก็ทำทุกวิธีทางไม่ให้แฮร์รี่และคนอื่นๆเข้าใกล้พอจะแอบได้ยินอะไรได้และดูเหมือนจะไม่มีใครแม้แต่ซีเรียสคิดว่าแฮร์รี่ควรได้รู้อะไรเพิ่มเติมจากที่เขาได้ยินเมื่อคืนแรกที่มาถึงวันสุดท้ายของช่วงปิดเทอมแฮร์รี่กำลังกวาดมูลของเฮดวิกจากหลังตู้เสื้อผ้าเมื่อรอนเข้ามาในห้องนอนถือซองจดหมายมาด้วย2 ซองรายการหนังสือมาถึงแล้วเขาบอกโยนซองหนึ่งให้แฮร์รี่ที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ทันเวลาพอดีฉันคิดว่าพวกเขาลืมไปเสร็จแล้วทุกทีจะมาเร็วกว่านี้แฮร์รี่กวาดมูลชิ้นสุดท้ายลงถังขยะแล้วโยนถุงข้ามหัวรอนไปลงตะกร้าผงที่อยู่มุมห้องตะกร้าลื่นถุงลงไปและเลอออกมาเสียงดังหลังจากนั้นเขาก็เปิดจดหมายในนั้นมีกระดาษหนา2 แผ่นแรกเป็นซองจดหมายเตือนตามเคยว่าโรงเรียนเปิดวันที่1 กันยายนอีแผ่นบอกว่า
ขาต้องใช้หนังสืออะไรบ้างสำหรับปีใหม่นี้มีหนังสือใหม่แค่2เล่มเองเขาพูดพลางอ่านรายการหนังสือตำราคาถามาตรฐานปี5โดยมิเลนดากอชฮอคและทฤษฎีเวทมนต์ป้องกันตัวโดยวิลเบิร์ตสวิงฮาร์ตเฟรดและจอชหายตัวมายืนอยู่ข้างแฮร์รี่ตอนนี้เขาเคยชินเสียแล้วกับการหายตัวของฟ้าแฝดจึงไม่ได้หล่นจากเก้าอี้ฉันสงสัยว่าใครกันที่สั่งหนังสือของสวิงฮาร์ตเฟรดเอ่ยขึ้นเชิงชวนคุยเพราะหมายความว่าดัมเบิลดอร์หาอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนใหม่ได้แล้วจอชว่าและเฉียดฉิวมากด้วยเฟรดเสริมนายหมายความว่ายังไงแฮร์รี่ถามกระโดดลงมายืนข้างพวกเขาคือเราแอบได้ยินพ่อแม่คุยกันทางหูยาวยืดเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเฟรดบอกแฮร์รี่และเท่าที่ฟังดูดัมเบิลดอร์หาคนมาทำงานปีนี้ได้ยากมากๆไม่น่าแปลกใจไม่ใช่หรือก็คิดดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์4คนก่อนจอชบอกคนหนึ่งถูกไล่ออกอีกคนตายอีกคนความจำหายไปหมดและอีกคนถูกค้างไว้ในหีบตั้ง9เดือนแฮร์รี่พูดพลางนับนิ้วมือใช่ฉันเข้าใจแล้วว่านายหมายความว่ายังไงนายเป็นไรไปล่ะรอนเลดตามขึ้นรอนไม่ตอบแฮร์รี่เหลียวไปดูรอนยืนตัวแข็งปากอ่านน้อยจ้องมองจดหมายจากฮอกวอตส์ของเขาเกิดอะไรขึ้นเลดถามอย่างลำคาญเดินอ้อมไปข้างหลังรอนเพื่ออ่านจดหมายข้ามไหล่เขาปากของเฟรดอ้าค้างเช่นกันพรีเฟกต์เหรอเขาร้องจ้องมองดูจดหมายอย่างไม่อยากเชื่อสายตาพรีเฟกต์เหรอจอร์จกระโดดเข้าไปช่วยซองจากมืออีกข้างของรอนและเทออกดูแฮร์รี่เห็นวัตถุสีแดงเลือดหมูสลับทองหล่นลงมาในอุ้งมือจอร์จไม่มีทางจอร์จร้องเบาๆต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเฟรดว่ากระชากซองจดหมายออกมาจากกำมือรอนและยกขึ้นส่องกับแสงไฟราวกับจะตรวจหาลายน้ำไม่มีคนสติดีคนไหนหรอกที่จะตั้งรอนให้เป็นพรีเฟกต์หัวของฟ้าแฝดหันมาพร้อมกันและทั้งสองจ้องหน้าแฮร์รี่เราคิดว่านายน่ะเป็นตัวเต็งเฟรดบอกน้ำเสียงมันจะกล่าวหาว่าแฮร์รี่หลอกพวกเขาเราคิดว่าดัมเบิลดอร์จะต้องเลือกนายแน่ๆจอร์จพูดยังคุ้นเคืองชนะการแข่งขันไตรภาคีและทุกๆอย่างเฟรดว่าฉันว่าไอ้เรื่องบ้าๆนั่นคงจะถูกนับเป็นแต้มเสียของเขาละมั้งจอชหันไปบอกเฟรดใช่แล้วล่ะเฟรดพูดช้าๆใช่แล้วนายก่อปัญหามากเกินไปนะเพื่อนอย่างน้อยพวกนายคนหนึ่งก็รู้แหละว่าควรทำอะไรก่อนอะไรหลังเขาก้าวยาวๆเข้ามาหาแฮร์รี่และตบหลังเบาๆพร้อมกับส่งสายตาดุร้ายไปให้รอนพรีเฟกต์เจ้าหนูรอนนี่ตัวกระเปียกเป็นพรีเฟกต์โอ้ยแม่จะต้องทำตัวหน้าขยะแขยงหน้าดูเลยจอชคลางดันตาพรีเฟกต์กลับไปให้รอนราวกับว่ามันจะทำให้เขาติดเชื้อโรครอนยังไม่พูดอะไรสักคำเขารับตาไปจ้องดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วยืนในแฮร์รี่ราวกับจะบอกเงียบๆให้ช่วยยืนยันให้ทีว่าเป็นของแท้แฮร์รี่รับมันดูตัวอักษรพีตัวใหญ่เขียนทับไว้บนรูปสิงห์กริฟฟินดอร์เขาเคยเห็นตราแบบนี้บนหน้าอกของเพอร์ซี่วันแรกที่ไปฮอกวอตส์ประตูเปิดออกเสียงดังเฮอร์ไมโอนี่วิ่งเข้ามาในห้องแก้มเป็นสีชมพูผมปลิวสวัยมีซองจดหมายในมือด้วยเธอได้เหมือนกันเธอเห็นตราในมือแฮร์รี่และร้องกรี๊ดเสียงแหลมฉันนึกแล้วเธอพูดอย่างตื่นเต้นพลางสะบัดจดหมายในมือฉันด้วยแฮร์รี่ฉันด้วยล่ะไม่ใช่แฮร์รี่บอกยัดตาคืนใส่มือรอนรอนน่ะไม่ใช่ฉันอะไรนะรอนเป็นพีเฟกไม่ใช่ฉันแฮร์รี่ตอบรอนเหรอเฮอร์ไมโอนี่ร้องขากรรไกรอ้าค้างแต่แน่ใจเหรอฉันหมายความว่าเฮอร์ไมโอนี่หน้าแดงเมื่อรอนหันมามองเธอด้วยสีหน้าท้าทายชื่อฉันอยู่ในจดหมายเขาบอกฉันเฮอร์ไมโอนี่อึกอักดูพิศวงงงงวยมากฉันว้าวทำดีมากรอนนี่มันคาดไม่ถึงจอชบอกพลางพยักหน้าไม่ใช่เฮอร์ไมโอนี่ตอบหน้าแดงยิ่งกว่าเก่าไม่ใช่อย่างนั้นรอนทำอะไรตั้งเยอะแยะเขาสมควรประตูข้างหลังเธอเป
เปิดออกกว้างอีกเล็กน้อยแล้วนางวีสตี้ก็เดินถอยหลังเข้ามาในห้องถือตั้งเสื้อคลุมที่ซาครีเซตใหม่ๆมาด้วยจินนี่บอกว่ารายการหนังสือมาถึงเซตทีเธอพูดชำเลืองมองซองจดหมายทั้งหมดขณะเดินไปที่เตียงและเริ่มต้นขัดแยกเสื้อคลุมเป็นสองตั้งถ้าพวกเธอเอารายการให้ฉันจะไปที่ตรอกไดอากอนตอนบ่ายนี้จะได้ซื้อหนังสือมาให้ระหว่างที่พวกเธอเก็บข้าวเก็บของกันร้อนแม่คงต้องหาชุดนอนให้ลูกใหม่ด้วยพวกนี้น่ะสั้นเกินไปอย่างน้อย6นิ้วแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกจะโตเร็วขนาดนี้อยากได้สีอะไรล่ะเลือกสีแดงกับสีทองให้เขาสิครับจะได้เข้ากับตราของเขาจอร์จบอกพลางยิ้มเยาะเข้ากับอะไรนะนางวิสตี้ถามย่างใจลอยม้วนถุงเท้าสีแดงเข้มคู่หนึ่งแล้ววางลงบนตั้งของรอนตราของเขาไงครับเฟสบอกทำท่าราวกับต้องการพูดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดให้จบโดยเร็วตราพี่เฟกไม่เอี่ยมแสนสวยของเขาคำพูดของเฟสต้องใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะแทงเข้าไปถึงนางวิสตี้ที่หมกมุ่นอยู่กับชุดนอนตราแต่รอนลูกไม่ได้รอนชูตราให้ดูนางวิสตี้ส่งเสียงร้องกรีดออกมามันเสียงเฮอร์ไมโอนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อโอ๊ยรอนวิเศษอะไรอย่างนี้พรีเฟกต์ทุกคนในครอบครัวเลยแล้วผมกับเฟรดนี่ล่ะเป็นเพื่อนข้างบ้านหรือยังไงจอร์จถามเสียงขุ่นเมื่อแม่พาเขาไปข้างๆและเหวี่ยงแขนโอบลูกชายคนสุดท้องคอยจนกว่าพ่อเขาจะได้ยินนะรอนแม่ภูมิใจในตัวลูกเหลือเกินข่าวดีอะไรอย่างนี้ลูกอาจจะได้เป็นประธานนักเรียนเหมือนบิลกับเพอร์ซี่ก็ได้นี่คือก้าวแรกโอ้ดีจังที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นตอนเรากังวลกันสารพัดโอ้ยแม่ตื่นเต้นจริงๆรอนนี่ทั้งเฟรดและจอร์จทำเสียงโก่งคออาเจียนอยู่ข้างหลังนางวีสตี้แต่ดูเหมือนเธอไม่ได้สังเกตเลยแขนทั้งสองข้างรัดแน่นอยู่รอบคอของรอนจูบไปทั่วใบหน้าเขาซึ่งกลายเป็นสีแดงยิ่งกว่าตาเสียอีกแม่ย่าแม่พ่อทีน่ะเขาพึมพำพยายามผลักเธอออกไปนางวีสตี้ยอมปล่อยลูกชายและพูดอย่างตื่นเต้นว่าจะเป็นอะไรดีนะเราให้นกฮูกเพอร์ซี่แต่ลูกมีนกฮูกแล้วนี่แม่หมายถึงอะไรครับรอนถามท่าทางราวกับไม่กล้าเชื่อหูตัวเองลูกต้องได้รางวัลสำหรับเกียรตินี้จ้ะนางวีสตี้ตอบอย่างรักใคร่เขาเป็นชุดราตรีใหม่ให้ครบชุดเลยดีไหมจ๊ะเราซื้อให้เขาแล้วครับเฟรดบอกเสียงบูดท่าทางเหมือนเสียใจจริงๆที่เคยใจดีหรือหม้อใหญ่ใบใหม่ใบเก่าของชาลีขึ้นสนิมเคลอะจนเป็นรูแล้วหรือจะเอาหนูตัวใหม่ดีลูกเคยชอบสแครปเปอร์เสมอเลยนี่แม่ครับรอนพูดอย่างมีความหวังผมขอแม่กวาดได้ไหมครับใบหน้าของนางวีสตี้สลดลงเล็กน้อยแม่กวาดนั้นราคาแพงไม่ต้องเอาอย่างดีมากๆหรอกครับรอนรีพูดต่อแค่เป็นของใหม่เท่านั้นเองนางวิสตี้ลังเลแล้วก็ยิ้มแน่นอนลูกจะได้ไม้กวาดใหม่แน่ๆแม่รีบไปดีกว่าถ้าจะต้องซื้อไม้กวาดด้วยเดี๋ยวแม่กลับมานะจ๊ะรอนนี่ตัวน้อยๆเป็นพรีเฟกต์อ้อแล้วก็อย่าลืมจัดของใส่หีบกันล่ะพรีเฟกต์โอ้ฉันตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วเธอจูบแก้มของรอนอีกทีสูดจมูกเสียงดังและกวีกวาดออกไปจากห้องเฟรดกับจอร์จสบตากันนายคงไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าเราไม่จูบนายด้วยหึรอนว่าไงเฟรดถามแกล้งทำเสียงกังวลใจเราจะถอนสายบัวให้ก็แล้วกันถ้านายต้องการจอร์จเสริมโอ้ยหุบปากซะทีรอนตอบหน้าบึ้งใส่พวกเขาไม่งั้นจะทำไมเฟรดถามรอยยิ้มไร้กาดแผ่ไปทั่วใบหน้าจะสั่งกักบริเวณเราหรืออยากเห็นเขาลองนักจอร์จหัวเราะเยาะเขาอาจจะทำก็ได้ถ้าเธอสองคนไม่ระวังตัวเฮอร์เมลนี่บอกอย่างโมโหเฟรดกับจอร์จระเบิดเสียงหัวเราะรอนพึมพำว่าช่างเธอหน้าเฮอร์เมลนี่ต่อไปเราคงต้องระวังทุกปีก้าวเลยจอร์จเฟรดพูดแกล้งทำเป็นตัวสั่นมีสองคนนี่คอยจับตาดูเราอยู่ใช่แล้วดูเหมือนว่าวันเวลาแห่งการทับปิดกฎของเราคงต้องสิ้นสุดกันคราวนี้ละจอร์จบอกพลางสั่นหัวและพร้อมเสียงดังเปรี้ยงอีกหนฟ้าแฝดทั้งสองคนหายตัวไปสองคนนี่นะ
เฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างโกรธเกรี้ยวเงยหน้าขึ้นดูเพดานพวกเขาได้ยินเสียงเฟรดกับจอร์จหัวเราะดังลั่นลงมาจากห้องชั้นบนอย่าไปสนใจเขาเลยรอนสองคนนั้นอิจฉานะฉันว่ามันไม่น่าอิจฉาหรอกรอนตอบอย่างไม่แน่ใจเงยหน้าขึ้นมองเพดานเช่นกันพวกเขาพูดอยู่เรื่อยว่ามีแต่พวกไม่มีน้ำยาเท่านั้นถึงจะเป็นพรีเฟกต์แต่ก็นั่นแหละเขาเสริมด้วยเสียงมีความสุขขึ้นสองคนนั้นไม่เคยได้ไปกวาดอันใหม่นี่ฉันอยากไปกับแม่ด้วยจังจะได้ช่วยเลือกแม่ไม่มีทางซื้อนิมบัสไหวแน่ๆแต่ว่ามีครีนสควีปรุ่นใหม่เพิ่งออกมานั่นก็ยอดไปเลยใช่ฉันว่าฉันไปบอกแม่ดีกว่าว่าอยากได้ครีนสควีปแม่จะได้รู้เขาพุ่งปลาดออกไปจากห้องทิ้งให้แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่อยู่กันตามลำพังด้วยผลบางประการแฮร์รี่พบว่าเขาไม่อยากมองหน้าเฮอร์ไมโอนี่เขาหันไปที่เตียงหยิบตังเสื้อคลุมสะอาดที่นางวีสตี้วางไว้ขึ้นมาแล้วเดินข้ามห้องไปที่หีบของเขาแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่ส่งเสียงอย่างเกรงๆทำดีมากเลยเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่บอกเสียงเบิกบานจนฟังดูไม่เหมือนเสียงของเขาเลยและยังคงไม่มองหน้าเธอเยี่ยมยอดมากเป็นพรีเฟกต์ดีจริงๆขอบคุณเฮอร์ไมโอนี่ตอบแฮร์รี่ฉันขอยืมเฮดวิกหน่อยได้ไหมฉันจะได้บอกพ่อกับแม่พ่อแม่ต้องดีใจมากแน่ๆฉันหมายความว่าพรีเฟกต์นี่เป็นอะไรที่พ่อแม่เข้าใจได้นะได้สิไม่มีปัญหาแฮร์รี่ตอบยังคงใช้เสียงเบิกบานน่าเกลียดที่ไม่ใช่เสียงของเขาต่อไปเอาไปเลยเขาก้มตัวอยู่เหนือหีบวางเสื้อคลุมลงไปที่ก้นหีบแล้วแกล้งทำเป็นลื้อขนอะไรระหว่างที่เฮอร์ไมโอนี่เดินไปที่ตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วเรียกเฮดวิกลงมาครู่หนึ่งผ่านไปแฮร์รี่ได้ยินเสียงประตูปิดแต่เขายังคงก้มตัวอยู่เงี่ยหูฟังเสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงภาพว่างเปล่าบนกำแพงหัวเราะย่ออีกและเสียงตะกร้าใส่ผงที่มุมห้องไออะมูนฮูกออกมาเขายืดตัวตรงและมองไปข้างหลังเฮอร์ไมโอนี่ไปแล้วและเฮดวิกก็หายไปแฮร์รี่เดินกลับไปที่เตียงช้าๆทิ้งตัวลงนั่งพลางมองไปที่ขาตู้เสื้อผ้าโดยไม่เห็นอะไรเลยเขาลืมไปเสียสนิทว่าจะมีการเลือกพรีเฟกต์ตอนอยู่ปี5เขามัวแต่กังวลเรื่องถูกไล่ออกจึงไม่มีเวลาคิดว่าตาพรีเฟกต์น่าจะกำลังเดินทางไปหาใครบ้างคนแล้วแต่ถ้าเขาจำได้ล่ะถ้าเขาเคยคิดเรื่องนี้เขาจะคาดว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่อย่างนี้เสียงเล็กๆที่พูดความจริงดังขึ้นในหัวแฮร์รี่ทำหน้านิ่วและยกมือปิดหน้าเขาโกหกตัวเองไม่ได้ถ้ารู้ว่าตาพรีเฟกต์กำลังเดินทางมาเขาคงจะคาดหวังให้มันเดินทางมาหาเขาไม่ใช่รอนความคิดเช่นนี้ทำให้เขาเป็นคนหยิ่งยโสเหมือนเดรโก้มัลฟอยหรือเปล่าเขาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นหรือเขาเชื่อจริงๆหรือว่าเขาดีกว่ารอนไม่เสียงเล็กๆนั้นบอกอย่างดื้อดึงจริงหรือแฮร์รี่สงสัยเขาสำรวจความรู้สึกตัวเองอย่างกระวนกระวายฉันเก่งกว่าเรื่องควิดดิชเสียงนั้นบอกแต่เรื่องอื่นๆไม่ได้เก่งกว่าเลยนี่แหละจริงแน่ๆแฮร์รี่คิดเขาไม่ได้เก่งกว่ารอนเรื่องการเรียนสักนิดแต่เรื่องนอกบทเรียนล่ะการผจญภัยทางหลายที่เขารอนและเฮอร์ไมโอนี่ทำมาด้วยกันตั้งแต่เรียนที่ฮอกวอตส์ซึ่งบ่อยครั้งเสี่ยงจะโดนอะไรมากกว่าถูกไล่ออกหลายเท่ารอนและเฮอร์ไมโอนี่ก็อยู่กับฉันเกือบตลอดเวลาเสียงในหัวของแฮร์รี่บอกแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานี่แฮร์รี่เถียงตัวเองพวกเขาไม่ได้ช่วยฉันต่อสู้กับครีเรลพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับริดเดิลและบาซิลิสพวกเขาไม่ได้กำจัดผู้คุมวิญญาณทั้งหมดนั่นคืนที่ซีเรียสหลบหนีไปพวกเขาไม่ได้อยู่ในสุสานกับฉันคืนที่วูดมอร์กลับคืนมาแล้วความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่เคยครอบงำเขาเมื่อคืนวันแรกที่มาถึงก็พลุ่งขึ้นมาอีกครั้งฉันทำอะไรมากกว่าแน่ๆแฮร์รี่คิดยังขุ่นเคืองฉันทำมามากกว่าสองคนนั่นแต่ว่าบางทีเสียงเล็กๆพูดอย่างเป็นธรรมบางทีดัมเบิลดอร์อาจจะไม่เลือกใครเป็นพรีเฟกต์เพราะพวกเขาเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับเหตุการณ์อันตรายเยอะแยะก็ได้บางทีเขาอาจเลือกด้วยเหตุผลอื่นรอนต้องมีอะไรบางอย่างที่นายไม่มีแฮร์รี่ลืมตาขึ้นและจ้องมองขาตู้รูปองค์ตีนสัตว์ผ่านนิ้วนึกถึงที่เฟรดพูดว่าไม่มีคนสติดีคนไหนหรอกที่จะตั้งรอนให้เป็นพรีเฟกต์แฮร์รี่หัวเราะเยาะๆออกมาหนึ่งที
วินาทีต่อมาเขารู้สึกรังเกียจตัวเองรอนไม่ได้ขอให้แดมมอนดอร์เลือกเขาเป็นพรีเฟกต์นี่ไม่ใช่ความผิดของรอนแล้วแฮร์รี่เองเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของรอนจะทำโกรธไม่พูดไม่จาเพราะตัวเองไม่ได้ตราและหัวเราะกับฟ้าแฝดลับหลังรอนจะทำลายความสุขของรอนเมื่อเขาเอาชนะแฮร์รี่ได้เป็นครั้งแรกอย่างนั้นหรือถึงตอนนี้แฮร์รี่ได้ยินเสียงฝีเท้ารอนขึ้นบันไดมาอีกครั้งเขายืนขึ้นขยับแว่นตาให้เขาที่และผูกยิ้มไว้บนใบหน้าเมื่อรอนกระโดดกลับเข้าประตูมาไปทันแม่พอดีเลยเขาบอกยังมีความสุขแม่ว่าแม่จะซื้อควีนสวีปให้ถ้าทำได้เจ๋งแฮร์รี่ตอบและรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเสียงตัวเองไม่ได้ฟังดูเบิกบานอีกต่อไปแล้วฟังนะรอนทำดีมากเพื่อนรอยยิ้มหายไปจากหน้ารอนฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นฉันเขาบอกพลางสั่นหัวฉันคิดว่าจะเป็นนายไม่หรอกฉันทำเรื่องยุ่งมากไปนะแฮร์รี่ตอบลอกคำพูดของเฟร็ดรอนว่าคงงั้นมั้งนี่เราจัดหีบกันดีกว่าแปลกมากที่สมบัติทั้งหลายดูจะกระจายตัวเองออกไปได้กว้างไกลตั้งแต่พวกเขามาถึงทั้งสองคนต้องใช้เวลาเกือบทั้งบ่ายกู้หนังสือและของใช้ต่างๆกลับคืนจากทั่วทั้งบ้านมาใส่ในหีบโรงเรียนแฮร์รี่สังเกตว่ารอนเฝ้าเปลี่ยนที่เก็บตราพรีเฟกต์ของเขาไปเรื่อยๆแรกทีเดียววางไว้บนโต๊ะข้างเตียงต่อมาเอาใส่กระเป๋ากางเกงยีนจากนั้นหยิบออกมาวางบนเสื้อคลุมที่พับไว้เรากับจะดูว่าสีแดงบนสีดำนั้นมีผลอย่างไรจนเมื่อเฟร็ดกับจอร์จแวะเข้ามาแล้วเอื้อเฟือว่าจะติดมันให้ที่หน้าผากเขาด้วยกระทาติดแน่นถาวรนั่นล่ะรอจึงได้บรรจงห่อมันไว้ในถุงเท้าสีแดงเข้มและเก็บใส่กุญแจไว้ในหีบนางวีสตี้กลับมาจากตรอกไดอะกอนราว 6:00 น.คนหนังสือต่างๆมาเต็มและตือห่อกระดาษหนาสีน้ำตาลยาวๆมาด้วยรอรับมาจากแม่พร้อมทำเสียงครางเบาๆอย่างโหยหาอย่าเพิ่งแก่ห่อตอนนี้เลยใครๆมาคอยกินข้าวเย็นกันแล้วแม่อยากให้ทุกคนลงไปข้างล่างเธอบอกแต่นาทีที่แม่ออกไปพ้นสายตารอนฉีกห่อกระดาษทันทีอย่างตื่นเต้นและสำรวจตรวจตราแม่กวาดใหม่ของเขาทุกระเบียดนิ้วสีหน้าปลาปื้มเหลือพรรณนาที่ห้องใต้ดินนางวีสตี้ติดป้ายสีแดงเลือดหมูไว้เหนือโต๊ะอาหารที่มีของกินวางเต็มเพียบป้ายเขียนว่ายินดีด้วยรอนและแฮร์มิโอนี่พรีเฟกต์ใหม่เธอดูอารมณ์ดีกว่าครั้งใดที่แฮร์รี่เคยเห็นมาตลอดช่วงปิดเทอมนี้ฉันคิดว่าเราคงมีงานเล็กๆสักหน่อยไม่ใช่แค่นั่งกินข้าวกันธรรมดาเธอบอกแฮร์รี่รอนแฮร์มิโอนี่เฟร็ดจอร์จและจินนี่เมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องพ่อกับบิลกำลังเดินทางมาจ้ะรอนแม่สนุกฮูกบอกแล้วทั้งคู่ตื่นเต้นมากเธอเสริมพร้อมยิ้มหน้าบานเฟล็ดกรอกตาซีเรียสลูปินทองส์และคิงสตี้ซักเคอร์โบอยู่ที่นั่นแล้วและแมดอายมูดี้ก็เดินกุกกักเข้ามาหลังจากที่แฮร์รี่ลินบัตเตอร์เบียร์ให้ตัวเองไม่นานอ้าวอลาสเตอร์ดีใจที่แวะมาค่ะนางวีสตี้พูดเสียงแจ่มใสขณะที่แมดอายสลัดเสื้อคลุมเดินทางออกเราคอยจะถามคุณตั้งนานแล้วคุณช่วยดูโต๊ะเขียนหนังสือในห้องนั่งเล่นให้หน่อยได้ไหมแล้วบอกเราทีว่ามีอะไรอยู่ข้างในเราไม่อยากเปิดลิ้นชักเผื่อว่าจะเป็นอะไรที่ร้ายกาจมากๆไม่มีปัญหามอลลี่ดวงตาสีฟ้ามูดดี้หมุนขึ้นข้างบนและจ้องผ่านเพดานครัวขึ้นไปห้องนั่งเล่นเขาคำรามขณะที่ลูม่านตาหดลงโต๊ะเขียนหนังสือที่มุมห้องใช่ไหมใช่เห็นแล้วเป็นบล็อกการ์ดนะจะให้ฉันขึ้นไปจัดการมันไหมมอลลี่ไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องฉันทำเองได้ทีหลังนางวิสตี้ยิ้มแย้มคุณหาอะไรดื่มดีกว่าที่จริงเรามีงานเลี้ยงฉลองนิดๆหน่อยๆเธอชี้มือไปที่ป้ายสีแดงเลือดหมูพรีเฟกต์คนที่4ในครอบครัวค่ะเธอบอกอย่างรักใคร่พางขยี้ผมรอนพรีเฟกต์เหรอมูดี้คำรามตาปกติจับอยู่ที่รอนส่วนตาวิเศษมนรอบแล้วเพ่งมองเข้าไปด้านข้างศีรษะแฮร์รี่รู้สึกไม่สบายใจว่าเจ้าตานั่นกำลังมองเขาอยู่จึงขยับไปหาซีเรียสและลูปินยินดีด้วยมูดี้บอก
ยังคงจ้องรอนด้วยดวงตาปกติบุคคลที่มีอำนาจมักจะดึงดูดเรื่องเดือดร้อนแต่ฉันว่าดัมเบิลดอร์คงคิดแล้วว่าเธอจะต้านทานคำสาปสำคัญสำคัญส่วนใหญ่ได้ไม่งั้นเขาคงไม่ตั้งเธอหรอกรอนดูตกใจกับความคิดนี้แต่โชคดีที่ไม่ต้องหาคำตอบเพราะว่าพ่อและพี่ชายคนโตของเขามาถึงพอดีนางวีซี่อารมณ์ดีเสียจนไม่ได้บ่นที่พวกเขาพามานังกัสมาด้วยมานังกัสสวมเสื้อโอเวอร์โค้ทตัวยาวที่โป่งเป็นก้อนแปลกๆตรงที่ที่ไม่ควรจะโป่งแถมยังปฏิเสธเมื่อมีคนเสนอให้ถอดออกและเอาไปแขวนไว้ที่เดียวกับเสื้อคลุมเดินทางของโมดี้ด้วยเอาล่ะฉันคิดว่าต้องมีการดื่มอวยพรกันหน่อยนะนายวิสตี้เอ่ยขึ้นเมื่อทุกคนมีแก้วเครื่องดื่มในมือเขายกถ้วยของตัวเองขึ้นมาแดรอนและเฮอร์ไมโอนี่พรีเฟคใหม่ของกริฟฟินดอร์รอนและเฮอร์ไมโอนี่ยิ้มกว้างขณะที่ทุกคนดื่มให้ตามด้วยปรบมือฉันไม่เคยเป็นพรีเฟคเลยทองส์บอกเสียงใสมาจากข้างหลังแฮร์รี่ระหว่างที่ทุกคนขยับไปที่โต๊ะเพื่อตักอาหารผมของทองส์วันนี้เป็นสีแดงมะเขือเทศและยาวถึงเอวเธอดูราวกับเป็นพี่สาวของจินนี่อาจารย์ประจำบ้านบอกว่าฉันขาดคุณสมบัติจำเป็นบางอย่างเช่นอะไรคะจินนี่ถามขณะเลือกตักมันฝรั่งอบเช่นความสามารถที่จะทำตัวดีไงทองส์ตอบจินนี่หัวเราะเฮอร์ไมโอนี่ทำท่าเหมือนไม่รู้ว่าควรจะยิ้มดีหรือไม่จึงประนีประนอมโดยการดื่มบัตเตอร์เบียร์เข้าไปอึกใหญ่พิเศษจนสำลักแล้วคุณล่ะซีเรียสจินนี่ถามพลางช่วยทุบหลังให้เฮอร์ไมโอนี่ซีเรียสยืนอยู่ข้างแฮร์รี่ส่งเสียงหัวเราะห้าวๆตามแบบของเขาไม่มีใครตั้งฉันเป็นพรีเฟคหรอกฉันถูกกักบริเวณอยู่กับเจมส์มากเกินไปลูปินสิเป็นเด็กดีเขาเลยได้ตราฉันคิดว่าดัมเบิลดอร์คงหวังว่าฉันจะควบคุมเพื่อนรักสองคนได้ลูปินว่าคงไม่ต้องบอกนะว่าฉันล้มเหลวอย่างน่าสลดใจแฮร์รี่อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีพ่อของเขาไม่เคยเป็นพรีเฟคเหมือนกันจู่ๆงานเลี้ยงก็ดูสนุกขึ้นมามากเขาตักอาหารจนพูนรู้สึกรักใคร่คนทั้งหลายในห้องนี้เพิ่มขึ้นอีก2เท่ารอนกำลังสรรเสริญเย็นยอมให้กวาดของเขาให้ใครต่อใครฟังจาก0เร่งได้ถึง70ในเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นเองไม่เลวเลยนะคิดดูว่าคอมเมต290น่ะเร่งจาก0ได้ถึง60เท่านั้นเองจะต้องมีลมส่งพอควรด้วยนิตยสารแม่กวาดรุ่นไหนดีบอกไว้เฮอร์ไมโอนี่คุยกับลูปินอย่างเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเอลฟ์หนูหมายความว่ามันก็ไร้สาระแบบเดียวกับเรื่องกีดกันมนุษย์หมาป่าออกไปนั่นแหละค่ะจริงไหมทั้งหมดเกิดจากความคิดร้ายกาจที่พวกพ่อหมดคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าสัตว์อื่นๆนางวีซี่และบิลกำลังโต้เถียงกันด้วยเรื่องประจำคือเรื่องผมของบิลชักยาวเกินควบคุมไปแล้วนะลูกแล้วลูกน่ะหน้าตาหล่อจะตายน่าจะดูหล่อขึ้นอีกมากถ้าผมสั้นลงหน่อยว่าไหมแฮร์รี่ผมไม่รู้ครับแฮร์รี่ตอบรู้สึกตกใจเล็กน้อยที่ถูกถามความเห็นเขารีบพละออกจากทั้งคู่ไปหาเฟรดกับจอร์จสองคนนั้นจับกลุ่มอยู่ที่มุมห้องกับมานังกัสมานังกัสหยุดพูดทันทีเมื่อเห็นแฮร์รี่แต่เฟรดหลิวตาให้และพยักหน้าเรียกแฮร์รี่เข้าไปใกล้ๆคนนี้โอเคเขาบอกมานังกัสเราไว้ใจแฮร์รี่ได้เขาเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของเราดูสิว่าดังเอาอะไรมาให้เราจอร์จพูดพลางยื่นมือออกมาให้แฮร์รี่ดูในมือนั้นเต็มไปด้วยอะไรสักอย่างคล้ายผักถั่วสีดำเหี่ยวย่นเสียงกรอกแกรกดังเบาๆมาจากฝักเหล่านั้นแม้ว่าพวกมันจะนอนนิ่งเฉยเมล็ดแทนเทคิล่ามีพิษจอร์จบอกเราต้องใช้ในกล่องอาหารว่างเลี่ยงงานแต่มันเป็นวัตถุห้ามซื้อขายประเภทคอและออกจะหายากอยู่สักหน่อยหมดนี่10เกเลียนได้ไหมดังเฟรดถามแล้วเรื่องยุ่งทั้งหลายที่ฉันต้องเจอกว่าจะได้มันมาล่ะมานังกัสตอบดวงตาสีแดงก่ำย่นคล้อยของเขาเบิกกว้างขึ้นอีกเสียใจไอ้หนูแต่ว่าฉันไม่ยอมรับต่ำกว่า20แม้แต่ขนุษย์เดียวดังชอบพูดตลกอยู่เรื่อยล่ะเฟรดหันมาบอกแฮร์รี่ใช่เรื่องตลกที่สุดของเขาตอนนี้คือคนนั้นทุงละ6ซีเกิลระวังนะแฮร์รี่เตือนพวกเขาเบาๆระวังอะไรเฟรดถาม
แม่มัวแต่ยุ่งร้องขันสรรเสริญพี่เฟกร้อนเราโอเคนะแต่มูดี้อาจจับตาดูพวกนายอยู่ก็ได้แฮร์รี่บอกมานากัสเหลียวไปมองอย่างหวาดๆจริงของเขาคำรามก็ได้ไอ้หนูสิบก็สิบแต่ต้องรีบรับไปนะเร็วๆเข้าล่ะขอบใจแฮร์รี่เฟร็ดบอกอย่างยินดีเมื่อมานากัสควักของในกระเป๋าออกมาใส่มือฟ้าแฝดจนหมดแล้วรีบเดินหนีไปทางโต๊ะอาหารเราเอาไอ้พวกนี้ไปไว้ข้างบนก่อนดีกว่าแฮร์รี่มองตาพวกเขาไปรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเขาเพิ่งคิดได้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วนายและนางวีสตี้ต้องจับเรื่องนี้ได้แน่ๆและทั้งคู่คงอยากรู้ว่าเฟรดกับจอร์จเอาเงินจากที่ไหนมาลงทุนธุรกิจร้านของเล่นตลกตอนที่เขาให้เงินรางวัลจากการประลองเวทไตรภาคีแก่ฟ้าแฝดมันดูเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่ต้องทำแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันนำไปสู่การโต้เถียงในครอบครัวอีกยกและกลายเป็นความบาดหมางแบบเพอร์ซี่นางวีสตี้จะยังรู้สึกว่าแฮร์รี่เป็นเหมือนลูกชายของเธออีกหรือถ้าเธอพบว่าเขาเองเป็นคนให้โอกาสเฟร็ดกับจอร์จเริ่มต้นอาชีพที่เธอเห็นว่าไม่เหมาะสมแฮร์รี่ยืนอยู่ที่เดิมที่ฟ้าแฝดทิ้งเขาไว้ไม่มีใครเป็นเพื่อนนอกจากความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งอยู่ในท้องเขาได้ยินเสียงคนเอ่ยชื่อเขาเสียงต่ำๆของคิงส์ลีย์ซักเคอร์โบได้ยินชัดเจนแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงพูดคุยจ็อกแจ็คโดยรอบทำไมดัมเบิลดอร์ถึงไม่ตั้งแฮร์รี่ให้เป็นพี่เฟล็กล่ะคิงส์ลีย์พูดเขาต้องมีเหตุผลของเขาลูปินตอบแต่มันเป็นการแสดงความมั่นใจในตัวแฮร์รี่นะถ้าเป็นผมจะทำคิงส์ลีย์ยังยืนกรานโดยเฉพาะเมื่อเดลี่พรอฟิตหาเรื่องเขาทุกๆ 2-3 วันอย่างนี้แฮร์รี่ไม่หันไปดูเขาไม่ต้องการให้ลูปินหรือคิงส์ลีย์รู้ว่าเขาได้ยินเขาเดินตามมานากัสไปทางโต๊ะอาหารแม้จะไม่หิวเลยสักนิดความรู้สึกเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงละเหยหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับตอนเกิดเขานึกอยากขึ้นไปอยู่บนเตียงข้างบนแมทอายโมตี้กำลังดมขาไก่ฟุตฟิตโดยจมูกเท่าที่เหลืออยู่เห็นได้ชัดว่าคงตรวจไม่พบร่องรอยยาพิษเพราะว่าเขาใช้ฟันฉีกไก่ออกเป็น1ชิ้นด้ามทำด้วยแม่โอ๊กจากสเปนเคลือบน้ำมันป้องกันคำสาปทุกชนิดพร้อมเครื่องควบคุมการสั่นในตัวรอนกำลังคุยกับทองส์นางวีสตี้อ้าปากหาวเอาล่ะฉันว่าฉันไปจัดการเจ้าบ็อกกาดนั่นก่อนเข้านอนดีกว่าอาเธอร์ฉันไม่อยากให้เด็กพวกนี้อยู่กันดึกมากนะเข้าใจไหมราตรีสวัสดิ์จ้าแฮร์รี่เธอเดินออกไปจากห้องครัวแฮร์รี่วางจานอาหารลงสงสัยว่าจะเดินตามเธอไปโดยไม่ใครเห็นได้หรือเปล่าสบายดีหรือพอตเตอร์มูดี้คำรามครับสบายดีแฮร์รี่พูดปดมูดี้ดื่มน้ำจากกระติกพกพาอึกใหญ่ดวงตาสีฟ้าสดชำเลืองมองแฮร์รี่มานี่สิฉันมีอะไรบางอย่างที่เธออาจสนใจเขาบอกมูดี้ดึงรูปถ่ายพ่อมดเก่าขาลุงลิงออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อคลุมผ้าคีนกฟีนิกซ์รุ่นดั้งเดิมมูดี้บอกด้วยเสียงคำรามเจอเมื่อคืนวานตอนหาผ้าคลุมล่องหนสำรองเพราะเจ้าพอตมอร์นิสัยเสียไม่ยอมเอาผืนที่ดีที่สุดของฉันมาคืนคิดว่าใครๆอาจจะอยากเห็นรูปนี้แฮร์รี่รับรูปถ่ายมาดูคนกลุ่มเล็กๆมองตอบเขาขึ้นมาจากรูปหลายคนโบกมือให้บางคนยกแว่นขึ้นนี่ฉันมูดี้บอกชี้รูปตัวเองโดยไม่จำเป็นเลยมูดี้ในรูปถ่ายนั้นไม่มีใครจำผิดแน่ๆแม้ว่าผมของเขาจะเป็นสีเทาน้อยกว่าตอนนี้และจมูกยังอยู่ครบถ้วนแล้วนี่ดัมเบิลดอร์ยืนอยู่ข้างๆฉันดิเดลัสดีเกิลอยู่อีกข้างหนึ่งนั่นมาลีนแมคคินนอนถูกฆ่า2อาทิตย์หลังจากถ่ายรูปนี้พวกมันจัดการทั้งครอบครัวเลยแล้วนี่แฟรงค์กับอลิสลองบัตทอมท้องของแฮร์รี่ที่รู้สึกไม่สบายอยู่แล้วบีบแน่นเมื่อเขามองอลิสลองบัตทอมเขารู้จักใบหน้ากลมเป็นมิตรของเธอดีมากแม้จะไม่เคยพบกันมาก่อนเพราะเธอหน้าตาเหมือนเนวิลลูกชายไม่ผิดเพี้ยนหน้าเวทนาทั้งคู่มูดี้คำรามตายเสียยังดีกว่าต้องเจอแบบนั้นแล้วนี่เอมเมอรีนแวนส์เธอได้พบแล้วส่วนอีกคนนั้นก็ลูปินเบนจี้เพนวิกเขาไม่รอดเหมือนกัน
เราเจอแค่ชิ้นส่วนที่เหลือไม่กี่ชิ้นเอาขยับไปหน่อยสิตรงนั้นเขาพูดพลางจิ้มนิ้วไว้บนภาพมีคนตัวเล็กๆในรูปถ่ายที่กระเถิบตัวไปข้างๆเพื่อให้คนอื่นที่ถูกบังไว้ได้ขึ้นมาข้างหน้านี่เอ็ดการ์ โบนส์พี่ชายของอเมเลียโบนส์พวกมันจัดการเขาแล้วก็ครอบครัวด้วยเขาเป็นพ่อมดที่เก่งมากสเตอร์จีสพอดมอให้ตายสิดูหนุ่มชะมัดคาราด็อกเดียบอนหายสาบสูญไป6เดือนหลังจากนี้ไม่มีใครพบศพแฮกริดแน่ละดูเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเอลไฟอาร์ตโดชเธอก็เจอเขาแล้วฉันลืมไปแล้วสิว่าเขาชอบสวมหมวกโง่ๆนั่นกีเดียนเพลเวตต้องใช้ผู้เสพความตายทั้ง5คนถึงจะฆ่าเขากับเฟเบียนน้องชายได้ต่อสู้เยี่ยงวีรบุรุษจริงๆขยับกันหน่อยสิขยับน้อยคนตัวเล็กๆในรูปถ่ายเบียดกระแทกกันไปมาแล้วบรรดาคนที่ซ่อนอยู่ด้านหลังสุดก็ปรากฏตัวออกมาด้านหน้าของรูปถ่ายนี่อาเบอร์ฟอร์ดน้องชายของดัมเบิลดอร์ฉันเคยเจอหนเดียวเป็นคนแปลกพิกลนี่ดอร์คัสเมโดสวอเดอมอร์ลงมือฆ่าเธอเองเลยนะซีเรียสตอนยังผมสั้นแล้วก็นี่ไงนี่ล่ะคิดว่าเธอน่าจะสนใจหัวใจของแฮร์รี่ตีลังกาพ่อกับแม่ของเขาส่งยิ้มกว้างขึ้นมาให้ทั้งสองนั่งขนาบข้างชายร่างเล็กตาเยิ้มฉ่ำที่แฮร์รี่จำได้ทันทีว่าคือหางนอนคนที่ทรยศบอกที่อยู่ของพ่อแม่ให้วอเดอร์มอร์และช่วยนำความตายมาสู่คนทั้งสองว่าไงมูดี้ถามแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลเป็นและรูโบของมูดี้ดูเหมือนมูดี้เชื่อว่าตัวเอกเพิ่งให้ของขวัญชิ้นเลิศแก่แฮร์รี่ดีครับแฮร์รี่ตอบพยายามยิ้มอีกครั้งคืออย่างนี้นะครับผมเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้เก็บเขาไม่ต้องลำบากคิดประดิษฐ์ของที่ยังไม่ได้เก็บเข้าหีบเพราะซีเรียสพูดขึ้นว่าคุณเอาอะไรมาดูน่ะแมดอายและมูดดี้ก็หันไปทางเขาแฮร์รี่เดินข้ามห้องครัวลบออกจากประตูขึ้นบันไดไปก่อนจะมีใครเรียกเขาไว้ได้ทันแฮร์รี่ไม่รู้ว่าทำไมภาพนั้นถึงทำให้เขาตกใจมากเขาเคยเห็นรูปถ่ายของพ่อแม่มาก่อนแล้วและเขาก็เคยพบหางนอนแต่การได้เห็นทั้งหมดโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแบบนั้นในเวลาที่เขาไม่ได้คาดคิดที่สุดไม่มีใครชอบหรอกเขาคิดจะโกรธและยิ่งได้เห็นพ่อแม่ล้อมรอบไปด้วยใบหน้าแสนสุขทั้งหลายเบนจีเฟนวิกที่มีคนพบแต่ชิ้นส่วนกีเดียนเฟลเวตที่ตายเยี่ยงวีรบุรุษสามีภรรยาลอมบัตทอมที่ถูกทรมานจนเป็นบ้าทั้งหมดโบกมืออย่างร่าเริงออกมาจากรูปถ่ายเช่นนั้นตลอดกาลไม่รู้เลยสักนิดว่าตัวเองชะตาขาดเสียแล้วมูดดี้อาจคิดว่าน่าสนใจแต่สำหรับแฮร์รี่มันทำให้ลำบากใจมากกว่าแฮร์รี่เดินย่องขึ้นบันไดในห้องโถงผ่านบันไดหัวเอวที่ถูกสตาร์ฟไว้นึกดีใจที่ได้อยู่ตามลำพังอีกครั้งและเมื่อใกล้ถึงชั้นบันไดชั้นแรกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใครบางคนกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในห้องนั่งเล่นสวัสดีครับแฮร์รี่พูดไม่มีใครตอบแต่เสียงสะอื้นยังคงดังต่อไปเขาขึ้นบันไดที่เหลือไปอีกทีละ2ขั้นเดินตัดชั้นบันไดต้องไปเปิดประตูห้องนั่งเล่นใครคนหนึ่งขุดขูอยู่ติดผนังมืดๆไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือทั้งร่างสลาลิกโดยแรงสะอื้นคนที่นอนแผ่อยู่กลางแสงจันทร์บนพรมเก่าๆเปื้อนฝุ่นและตายสนิทคือร้อนอากาศทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปจากปอดของแฮร์รี่เขารู้สึกราวกับร่วงดิ่งผ่านพื้นห้องลงไปสมองเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งร้อนตายแล้วไม่นะเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกร้อนอยู่ข้างล่างคุณนายวีสลีย์ครับแฮร์รี่เรียกเสียงแหบลิดดี้คลาสนางวีสลีย์สะอื้นชี้ไม้สั่นเทาไปที่ร่างของรอนร่างของรอนเปลี่ยนเป็นบิวนอนงายกางแขนกางขามันถูกคลึงพืชดวงตาเบิกกว้างว่างเปล่านางวีสลีย์สะอื้นดังยิ่งขึ้นลิดดี้คลาสเธอสะอื้นอีกครั้งร่างนายวิสตี้ปรากฏขึ้นแทนบิลแว่นตาของเขาพล่ายไปข้างหนึ่งยนต์เลือดไหลลงมาตามใบหน้า
ไม่นางวิสตี้ร้องครวญครางไม่ลิติคูลัสลิติคูลัสลิติคูลัสฟ้าแฝดตายเพอร์ซี่ตายแฮร์รี่ตายคุณนายวิสตี้ครับออกไปจากที่นี่เถอะครับแฮร์รี่ตะโกนยืนจ้องดูร่างของเขาเองนอนตายอยู่บนพื้นห้องให้คนอื่นมาเกิดอะไรขึ้นลูปินวิ่งเข้ามาในห้องซีเรียสตามมาติดๆมีมูดดี้เดินกุกกักตามมาข้างหลังลูปินเลื่อนสายตาจากนางวิสตี้ไปที่ศพของแฮร์รี่บนพื้นแล้วก็ดูจะเข้าใจทันทีเขาดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาพูดเสียงหนักแน่นชัดเจนว่าลิดดี้คือลอสศพแฮร์รี่หายไปมีลูกกลมๆสีเงินลอยอยู่ในอากาศเหนือจุดที่มันเคยนอนอยู่ลูปินโบกไม้อีกครั้งลูกกลมๆนั้นหายไปกลายเป็นกลุ่มหมอกควันโอ้โหนางวิสตี้กลืนน้ำลายแล้วร้องไห้โฮออกมาเสียงดังลั่นยกมือขึ้นปิดหน้ามอลลี่ลูปินพูดเสียงเศร้าเดินตรงไปหาเธอมอลลี่อย่าวินาทีต่อมาเธอร้องไห้เหมือนหัวใจแตกสลายอยู่บนบ่าของลูปินมอลลี่มันเป็นแค่บล็อกการ์ดเท่านั้นเองเขาพูดอย่างปลอบประโลมรูปศีรษะของเธอเบาๆแค่บล็อกการ์ดโง่ๆฉันเห็นพวกเขาจะตายตลอดเวลาเลยนางวิสตี้ควนคลางที่บ่าของเขาตลอด เวลาฉันฝันเรื่องนี้ด้วยซีเรียสยืนจ้องดูผมตรงที่บล็อกการ์ดแกล้งเป็นศพของแฮร์รี่นอนอยู่มูดี้มองแฮร์รี่แต่เขาเลี่ยงสายตาแฮร์รี่รู้สึกประหลาดๆว่าตาวิเศษของโมดี้ติดตามเขาตลอดตั้งแต่ออกมาจากห้องครัวอย่าบอกอาเธอร์นะตอนนี้นางวิสตี้กลืนน้ำลายพลางรีบเช็ดตาด้วยชายแขนเสื้อฉันไม่อยากให้เขารู้คิดอะไรโง่ๆลูปินส่งภาชนะให้และเธอสั่งน้ำมูกแฮร์รี่ฉันขอโทษจริงๆเธอจะคิดว่าฉันเป็นยังไงนี่เธอพูดเสียงสั่นไก่แค่บล็อกการ์ดก็จัดการไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นเลยครับแฮร์รี่ตอบพยายามยิ้มฉันแค่กลุ้มใจมากเท่านั้นเองเธอบอกน้ำตาไหลรินอีกครั้งครอบครัวครึ่งหนึ่ง อยู่ในภาคีคงจะเป็นปาฏิหาริย์ถ้าจะรอดได้ทั้งหมดและเพอร์ซี่ไม่ยอมพูดกับเราแต่ถ้าเกิดอะไรร้ายขึ้นแล้วเราไม่ได้ขึ้นดีกับเขาล่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาเธอร์กับฉันถูกฆ่าใครจะดูแลรอนกับจินนี่มอลลี่พ่อทีลูปินพูดเสียงหนักแน่นคราวนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะภาคีเตรียมตัวพร้อมมากกว่าเดิมมากเรามีข้อได้เปรียบเรารู้ว่าวูเดอร์มอร์ต้องการทำอะไรนางวิสตี้ร้องวีดเบาด้วยความตกใจไม่ได้ยินชื่อนั้นโทมอลลี่ไม่เอาหนาคุณควรจะชินกับชื่อเขาได้แล้วนะนี่ผมคงสัญญาไม่ได้หรอกว่าจะไม่มีใครเป็นอันตรายไม่มีใครสัญญาแบบนั้นได้แต่เราดีกว่าเมื่อครั้งก่อนมากๆตอนนั้นคุณไม่ได้อยู่ในภาคีด้วยคุณไม่เข้าใจหรอกครั้งก่อนพวกเรามีน้อยกว่าเสพความตายถึง1 ต่อ 20พวกมันถึงเลือกเก็บเราได้ทีละคนทีละคนแฮร์รี่คิดถึงรูปถ่ายนั้นอีกครั้งคิดถึงใบหน้ายิ้มแย้มของพ่อแม่เขารู้ว่าโมดี้ยังคงจับตาดูเขาอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องเพอร์ซี่หรอกจู่ๆซีเรียสเอ่ยขึ้นเขาต้องเปลี่ยนใจแน่ๆอีกไม่ช้าไม่นานโวลเดอมอร์จะต้องขยับออกมาในที่แจ้งเมื่อเขาทำแบบนั้นกระทรวงทั้งกระทรวงจะมาอ้อนวอนขอให้เรายกโทษให้และผมไม่แน่ใจหรอกว่าผมจะยอมรับคำขอโทษเขาเสริมอย่างขมขื่นแล้วเรื่องว่าใครจะดูแลรอนกับจินนี่ถ้าคุณกับอาเธอร์ตายลูปินพูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยคุณคิดว่าพวกเราจะทำอะไรล่ะปล่อยพวกเขาอดตายหรือไงนางวีสตี้ยิ้มอย่างหวั่นไหวคิดอะไรโง่ๆนะเธอพึมพำอีกหนพลางซับตาแต่ขณะปิดประตูห้องนอน10นาทีหลังจากนั้นแฮร์รี่ไม่รู้สึกเลยว่านางวีสตี้คิดอะไรโง่ๆเขายังเห็นภาพพ่อกับแม่ยิ้มขึ้นมาให้จากรูปถ่ายลุงลิงนั่นไม่รู้ตัวสักนิดว่าชีวิตกำลังสิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกับชีวิตของอีกหลายๆคนรอบตัวภาพที่บล็อกการ์ดแปลงร่างเป็นศพสมาชิกทุกคนในครอบครัววิสตี้ผลัดกันโผล่วาบขึ้นมาในดวงตาแฮร์รี่แผลเป็นหน้าผาก
ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอีกโดยไม่มีคำเตือนและท้องไส้เขาก็ปั่นป่วนรุนแรงหยุดสักทีเขาพูดเสียงแข็งทูแผลเป็นเมื่อความเจ็บเริ่มบรรเทาลงสัญญาณแรกที่บอกว่าเป็นบ้าคือพูดจากับหัวตัวเองเสียงเจ้าเล่ห์ดังมาจากรูปภาพว่างเปล่าบนกำแพงแฮร์รี่ไม่แยแสมันเขารู้สึกโตขึ้นมากกว่าครั้งใดในชีวิตและรู้สึกว่าช่างแปลกประหลาดเหลือเกินที่แค่เมื่อ1ชั่วโมงก่อนเขายังกลัดกลุ้มเรื่องร้านขายของเล่นตลกและเรื่องใครได้ตาพรีเฟกจบพาร์ทที่9ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากที่คอยติดตามมาตลอดขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์เป็นกำลังใจและคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปขอบคุณทุกการซัพพอร์ตที่คอยช่วยเราเสมอมาทางการซุปเปอร์แทงส์และโดเนทในช่องทางอื่นๆขอบคุณมากๆครับนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ครับในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ